วันอาทิตย์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2561ถ้าแม่รู้ว่าที่ฉันกับพ่อกระซิบกระซาบกันตอนกำลังนั่งรถไปเรียนร้องเพลงนั้นคืออะไรก็คงไม่ทำหน้าหมั่นไส้เราสองพ่อลูกและพูดว่านี่วันแม่นะตอนฉันกับพ่อเดินจูงมือกันลงจากรถวันนี้พ่ออาสาเป็นคนพาฉันไปเรียนแทนแม่ที่ต้องอยู่ดูแลน้องๆพอแม่ออกรถไปเราก็คุยกันต่ออย่างเปิดเผยว่าจะซื้ออะไรเป็นของขวัญวันแม่ดีพอเรียนเสร็จก็ยังนึกไม่ออกเลยโทรหาแม่เพื่อแกล้งถามว่าอยากได้อะไรไหมตอนนี้อยู่เดอะมอลล์แม่ตอบว่าอยากได้เรไร